ื่องนี้เลยคือเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนเองนะที่อยุธยาครับผมครับเป็นเรื่องที่อยุธยาเหรอใช่ครับผมได้ฮะเรื่องนี้พี่ยุทธมีโอกาสตั้งชื่อเรื่องไว้บ้างยังฮะถ้าตั้งชื่อไว้ก็ไอ้นี้บ่อดินสยองขวัญเนี่ยมั้ยบ่อดินนะเอาบ่อดินเลยดีกว่าไม่ต้องสยองขวัญเอาบ่อดินเพียวๆนี่เลยหรือว่าง่ายก็ได้เลยมาบ่อดินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ยุทธเจอเองหรือไปรับฟังมาฮะเจอเองแล้วก็เพื่อนก็หลายคนก็เจอเหมือนกันจนทำงานกันไม่ได้จนต้องเหมือนประมาณว่าลาออกเลยไม่อยู่กันเลยอยู่กันไม่ไหวเลยเพราะเมื่อก่อนอ่ะคือคนขับรถกี่ชุดก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ครับคือถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณสัก 6-7 ปีก่อนตอนนั้นก็คือก็ลาออกจากรถบขส.มาแล้วไงก็คือก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็มีเพื่อนผมอยู่คนนึงอ่ะเป็นเพื่อนกันนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมึงมาขับรถ10ล้อไหมบ่อดินที่อยุธยาเขารับคนขับ10ล้ออยู่บอกเออน่าสนใจผมบอกมีที่พักที่พักให้พร้อมเลยผมก็เลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านั่งรถไปที่อยุธยาทันทีเลยพอไปถึงปุ๊บผมก็โทรให้เพื่อนคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มารับแต่มันไม่เอามอเตอร์ไซค์มารับมันเอา10ล้อมารับผมเลยผมก็นั่งรถไปกับมันอ่ะจนถึงบ่อดินนั่นแหละมันก็พาไปหาเท่าแก่ว่าเออเนี่ยคนนี้เท่าแก่รถเจ้าของรถนะคนนี้เจ้าของบ่อคนนี้เจ้าของรถนะก็ทำการก็คุยกันเรื่องงานเสร็จปุ๊บเขาบอกเออเดี๋ยวแกพักที่นี่เลยก็คือที่พักของบ่อก่อนนะมันก็ไม่ได้แบบดีหรอกคือมันเป็นแบบงานเสร็จก็ต้องย้ายอย่างเงี้ยมันเหมือนแคมป์คนงานก่อสร้างแต่อันนี้คือไม่ได้ใช้สังกะสีนะมีนะมันมีสังกะสีแค่หลังคานอกนั้นก็จะใช้เป็นไอ้ผ้าแสลนสีฟ้าขึงเอาแค่ว่านอนได้อะแล้วก็ต่อไฟไว้ดวงนึงผมก็เอาของเข้าไปเก็บแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับบนรถนั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นก็ใกล้จะเลิกงานแล้วไงบอกอย่าพรุ่งนี้เช้าเองขับรถคันนี้เลยไม่ก็ชี้ไปรถคันนี้จอดอยู่เป็นรถ10ล้อที่ว่าแบบโอ้โหสภาพแบบเยิบเยินเลยอ่ะบอกทำไมรถมันเยินอย่างวะบอกมันก็อุบัติเหตุนิดหน่อยแหละไม่มีอะไรหรอกบอกทำไมที่นี่คนมันเงียบๆจังวะมันไม่ซ้ำหลักบ่อดินก็เห็นรถเยอะคนเยอะน่ะมันบอกคนไปกี่ชุดก็อยู่ไม่ได้ไม่รู้ทำไมวะเขาบอกทำไมวะมีอะไรคืองานมันหนักหรือว่าไงก็เปล่านะผมที่เท่าที่ผมนั่งดูมางานก็ไม่ได้หนักเลยคือแค่ขับรถเข้าไปบ่อดินข้างในเอาดินออกมาเทข้างนอกแล้วก็จะมีรถมารับอีกทีนึงรถจากข้างนอกมาแต่ก็จะมีรถตักใส่ไปผมแค่ไปแค่ขับเข้าไปประมาณสักจากถนนนะประมาณสัก2-3 กิโลเองขับไปก็ไปจอดเสร็จปุ๊บก็ขับวนออกหามาดำทิ้งไว้กันนั่นเองครับโอ้โหงานก็ไม่ดีดีวะแล้วบอกอย่าคืนนี้ยังมันก็รู้ว่าอะไรของมันตกเย็นผมก็มันก็ความที่ว่าฉลองเพื่อนใหม่มันก็ไปซื้อแบบนะว่าเปิดชุดใหญ่กันเลยนั่งกินนั่งดื่มกันจนประมาณสัก3-4 ทุ่มก็รู้สึกเริ่มจะเมาแล้วก็คือเข้าไปนอนครับระหว่างที่ผมนอนเนี่ยคือมันก็จะเป็นเหมือนที่ผมบอกนะมันก็กึ่งกึ่งโล่งๆหน่อยนะผมก็ระหว่างที่ผมกำลังแบบเหมือนจะเคลิ้มหลับแล้วเพราะลมมันเย็นไงช่วงนั้นลมมันก็พัดเย็นๆแต่นะเห็นมีเหมือนไอ้ผ้าอะไรนะมันยุบเข้ามาเหมือนมีอะไรอ่ะมันพันผักเข้ามาครับว่าลมหรือเปล่าวะมันไม่ใช่อ่ะมันคล้ายๆเหมือนคนนอนหน้ามันแนบอ่ะผมก็นึกว่าไอ้เพื่อนผมหรือเปล่าผมก็ถามก็เลยนอนผมก็ไม่ได้ยกกระหล่อมผมมาถามว่ามีอะไรทำลายจะเอาอะไรก็เงียบผมก็เลยออกไปดูปรากฏว่าไม่มีใครคือที่นั่นคือบรรยากาศก็บอกเลยนะไฟฟ้าไม่มีเลยนะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวตรงที่ว่าที่คนงานนอนกันเองนอกนั้นก็จะมืดตื้อเลยแล้วผมก็มองไปที่ไอ้รถ10ล้อคันที่ผมต้องขับไปแหละเห็นมันเหมือนมีคนนั่งอยู่บนรถเป็นเงาเป็นเงาคนนั่งอยู่ตรงเบาะคนขับโอ้ใครมันขึ้นไปนั่งวะผมก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะช่างหรือบอกมั้งขึ้นไปดูทำรถละมั้งไม่ได้สนใจก็นอนพอเช้าก็ตื่นก็ไปอาบน้ำกันที่เรียบร้อยก็หาข้าวหาปลากินกันแล้วก็เริ่มงานตั้ง8 โมงผมมาขับรถขับเข้าไปข้างในตามที่มันที่ที่ว่าผมเพื่อนผมบอกแหละครับขับไปเสร็จปุ๊บก็รอเสร็จพอดินใส่เสร็จปุ๊บขับออกมา
ระหว่างที่กำลังขับออกมามีรถอีกคันสวนมามาถามเฮ้ยมึงขับผ่านนี่เลยเหรอบอกมาพี่มีอะไรเปล่าบอกเฮ้ยระวังนะมึงขับผ่านเนี่ยมึงไม่ได้ขับคนเดียวแน่บอกอะไรเขาพูดอะไรของแกวะว่าขับคนเดียวอะไรรถคันนี้มันมีเพราะสภาพหัวเก่งมันเย็นนิดนึงแล้วกระจกมันก็เป็นรอยร้าวอ่ะครับผมเหมือนรถมันไปชนหรือคว่ำมาทั้งอย่างนี่แหละผมบอกเอ๊ะมันแปลกๆไว้รถคันนี้ขับมาเสร็จปุ๊บก็ดำดินเสร็จก็ขับเข้าไปต่ออันนี้คือพักเที่ยงผมก็จะนั่งพักอยู่ข้างในบ่อเลยไม่ได้ขับออกมาก็กินข้าวอยู่บนรถนั่นแหละแล้วคนขับไม่โคอ่ะเดินลงมาถามผมบอกว่าใจกล้านะพี่กล้าขับคันนี้บอกทำไมมันขับยากเลยไงมันก็ไม่เห็นขับยากเลยบอกไอ้ยากก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวถ้าเสร็จระวังกับคืนเนี้ยเขาจะมานอนกับพี่เอ้ยบอกใครจะมานอนสองรอบแล้วนะเออเขาบอกก็คนขับรถคันนี้ไงเขาบอกทำไมคนขับรถคันนี้มันไปไหนเป็นใครอ่ะบอกอ๋อผมจะเล่าให้ฟังก็ได้นะพี่จะเชื่อหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะมันบอกว่ารถคันนี้เคยไปประสบเหตุแล้วคนขับตายในรถคือติดอยู่ในซากรถอ่ะแล้วก็ครั้งที่ต่อก็คือเหมือนคนขับอีกคนเนี่ยคนใหม่เลยไปซ่อมไอ้ตรงระบบไฮดรอลิกไอ้ตรงกระบะดำอ่ะแล้วเหมือนไอ้ไงคือกระบะดำมันหล่นลงมาทับตายอ่ะบอกเฮ้ยงั้นเหรอบอกจริงแรกในใจคิดให้มึงอำกูแล้ว มึงอำกูแล้วปั่นแล้วก็ไม่เชื่อทรงดูปั่นแล้วเออง่ามกูแล้วแต่ผมก็ทำไปเออเอาๆกับมันไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับคือวันนั้นอ่ะงานมันค่อนข้างเร่งผมก็เลยทำงานกันยันมืดเลยครับช่วงนั้นอ่ะมันก็เป็นเวลาหน้าหนาวเนาะสักหกโมงหกโมงครึ่งมันก็เริ่มที่จะมืดแล้วและถ้าจากจังหวัดอ่ะถ้ามืดปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีชาวบ้านออกจากนอกบ้านแล้วคือเขาจะเข้าบ้านกันหมดเลยครับผมแล้วมันจะเป็นจริงจะไม่มีใครไปไหนเลยระหว่างที่ผมกำลังขับรถเข้าไปเนี่ยขับเข้าไปในบ่อนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าในรถไม่ได้มีผมแค่คนเดียวมันเหมือนมีคนนั่งข้างๆอ่ะบอกเฮ้ยมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแล้วมันอากาศมันก็เย็นใช่ไหมแล้วผมเปิดกระจกครับคือมันเย็นมันไม่ได้เย็นเหมือนลมหนาวอ่ะมันเย็นเหมือนมีอะไรน้ำแข็งมาลูบแขนมันขนมันก็ลุกเป็นระยะครับผมว่าไม่ได้คิดอะไรว่าอะไรอยู่ว่ามันเป็นอะไรวะเนี่ยระหว่างผมจอดรถเนี่ยปึ้งแมคโครกำลังตักดินอยู่และสิ่งที่ไฟรถแมคโครมันส่องมาผมเห็นมีคนอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะข้างๆเป็นเงาละแต่ไม่มีหัวเป็นเงาโอ้ยเงาใครวะผมก็หันไปบอกข้างๆว่างไม่มีใครแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนไออ่ะไอเหลือก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วใครมันไอ้วะแล้วเสียงมันใกล้เข้ามาไงและสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งผมผอมดำๆหน่อยใส่เสื้อลายสก็อตขาดๆหน่อยแล้วตัวเขามีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ตรงหัวเขาอะเหมือนยุบหัวกะโหลกมันยุบเข้าไปอะแล้วเลือดมันก็ไหลลงมาแล้วเขาก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆผมอะแล้วเขาก็เปิดยิ้มให้ผมตะแยะยิ้มให้อ่ะครับจนผมต้องเปิดประตูแล้วก็โดดลงจากรถไปอ่ะซึ่งจังหวะนั้นอ่ะคือถ้ารถไม่โคคันนั้นอ่ะเขาไม่หยุดรถอ่ะไอ้แขนกุ้งกี่มันฟาดผมกระเด็นเลยนั่นอ่ะเออผมก็โดดมันไม่ได้ดึงไว้ไอ้คนขับไม่โคมันก็เปิดประตูรถมาด่าผมหนิงก็รู้ว่ามันจะโดดลงมาทำไมมันอยากตายเหรอครับบอกอยากตายว่าเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาก็บอกเขาก็อยู่เขาหยุดรถก็เดินลงมาเลยบอกแล้วไม่เชื่อเห็นจริงไหมล่ะตอนนี้คือผมไม่กล้าที่จะขับรถออกไปแล้วอ่ะคือกลัวครับแต่ก็ต้องกั้นใจขึ้นรถไปปุ๊บเขาหายไปแล้วแต่ระหว่างทางที่ผมกำลังขับออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีมือหนึ่งอ่ะมันจับแขนผมแล้วมันเย็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะครับเป็นผู้ชายคนเดิมอ่ะแต่เขานั่งอยู่ข้างหลังไงตรงแคปอ่ะแคปข้างหลังอ่ะแล้วเขาก็ยื่นหน้ามาไอ้หน้าเละๆมันเดิมเลยเขาก็ถามว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอ่ะเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะเนี่ยผมบอกว่าแบบตกใจกลัวก็เลยกระทืบคันเร่งเต็มที่เลยครับแล้วจู่ๆอ่ะแล้วพื้นบ่อดินก็ลุ่มดินพวก
โคนมันก็ลื่นนะทางที่มันลื่นรถผมก็เสียหลักเลยค่ะเนี้ยเสียหลักลงข้างทางเลยผมก็ตกประมาณว่าตกกระจายก็โดดลงจากรถมาแล้วก็วิ่งหนีมาเลยวิ่ง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 มาแบบไม่ได้ไม่มองไม่เห็นทางเพราะตรงนั้นนะคือมันไม่มีไฟอ่ะนอกจากไฟหน้ารถผมก็วิ่ง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 มาแล้วรถผมก็ตกอยู่ข้างทางจนมาเจอเข้ากับรถสิบร้อยคันก็วิ่งสวนมาก็จอดรถเปิดประตูถามว่านะเฮ้ยวิ่งมาไหนครับบอกไปด้วยไปด้วยผมก็โดดขึ้นรถเขาเลยเขาก็ถามไปทำอะไรไปทำอะไรผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาบอกกูบอกแล้วไงคนขับกี่ชุดกี่ชุดก็อยู่ไม่ได้เนี่ยยิ่งใครขับไอ้คันเนี้ยโดนดีตลอดเลยบอกทำไมอ่ะบอกไอ้คนขับคนเก่ามันห่วงรถมันจะตายใครจับรถได้ไหนอ่ะแต่เขาเนี้ยมาตายเพราะรถตั้มรถความว่าตัวเองติดอยู่ในหัวเก่งแล้วตัวเองคอหักตายก็กระโหลกยุบรถก็สภาพอย่างนั้นนะก็บอกเอามาซ่อมแค่พอขับได้ก่อนนะแล้วก็อีกคนนึงก็เหมือนประมาณว่าตกใจกลัวนี่แหละคือเอารถไปชนมันกระจกมันถึงได้มีรอยร้าวไงแล้วไอ้ปวดเก่งข้างหน้ามันถึงได้ยุบเข้าไปอย่างนั้นนะบอกอ๋อแล้วก็อีกเห็นเขาบอกว่ามีไอ้คนนึงโดนกระบะดำซับตายจริงไหมพี่เขาบอกจริงมันนอนห้องเดียวกับไอ้ที่เองนอนแหละเมื่อก่อนมันนอนห้องนั่นแหละเนี่ยแล้วนี่มันขี้เมาเดี๋ยวมันเองชอบกินเหล้ามาเถอะระวังกลางคืนมันจะกินเหล้าเองบอกพี่จะพูดมันหูกลัวนั่นแหละแล้วผมก็เหมือนประมาณว่านั่งรถออกมาข้างนอกแล้วตอนนั้นคือเห็นเท่าแก่อยู่ผมก็วิ่งไปหาได้เลยแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจะบอกว่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาแมคโครไปดึงก็เอาแมคโครเนี่ยดึงรถผมขึ้นมาแล้วคราวนี้คือเหมือนประมาณนั้นผมกลับขับกลับขึ้นไปบอกเฮียขับเองอะผมขับไม่ไหวถามเป็นอะไรอะก็อย่างนี้ผมเล่าแหละเขาบอกเออขึ้นมาขึ้นมาผมก็นั่งไปแกขับไประหว่างที่ผมนั่งเนี่ยคือไอ้กระจกมองข้างรถแต่มันจะมีกระจกไอ้กระดิ่งใช่ไหมไอ้กระจกบานใหญ่ๆนะผมก็มองไปตรงนั้นอะไอ้ตรงกระบะดำเห็นมีร่างคนอยู่คนหนึ่งอะมันอยู่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงซอกอะไอ้ตรงซอกระหว่างหัวเก่งกับกระบะแล้วมันยื่นหัวออกมาคนยังไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อเป็นเงาดำจำครับแต่หัวไม่มีนะหัวไม่มีเออเข้ามาในห้องยังผมก็เลยร้องกรี๊ดเลยเฮียก็เบรกจุกเลยมาถามว่าเฮ้ยอะไรผมเห็นไอ้ตรงนั้นมันไม่มีหัวไอ้คนไม่มีหัวมันโผล่ลงกระบะรถอ่ะเขาบอกว่ามันจะไปไต่หรือวะมันจะห่วงว่าไงทั้งหนาวะแกก็เหมือนใจดีสู้เสือขับรถไปถึงข้างนอกแล้วแกก็ให้แล้วแกก็รีบจอดรถแล้วก็ลงมาเลยถามมึงไหวไหมผมไม่ไหวเลยเปลี่ยนรถผมถ้าผมไม่ขับไอ้คันนี้ต่อตายแน่เขาบอกว่ารถมันเต็มหมดมันมีว่างคันเดียวอ่ะก็เลยจำต้องขับอ่ะแต่ระหว่างที่ขับเนี่ยคือก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้ตลอดบางทีก็ขับอยู่รถดับเองก็มีรถดับเองปุ๊บพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บไอ้แสงไฟจากรถที่มันจะท้องมาก็จะเห็นเองเอาวีตาคนคนนี้ประจำเลยครับนั่งอยู่หน้ารถบ้างดีก็โผล่มันตรงกระจกก็มีแต่กระจกหน้ารถอ่ะนะแล้วก็ไอ้นี่และตาคนนี้คือแกเป็นคนที่ค่อนข้างรักความสะอาดถ้าใครเอารถคันนี้ไปขับถ้ายิ่งใครทำสกปรกไว้บนรถแบบเอาทิ้งขยงขยะอะไรบนรถนะโดนหนักกว่านี้อย่างผมยังไม่เท่าไหร่อ่ะแต่วันนั้นมันมีครั้งคือผมเนี่ยปวดฉี่แล้วไม่ได้ลงมาคือฉี่ใส่ขวดแล้วก็ทิ้งไว้ในรถอ่ะคือคืนนั้นผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ่ะเออไปประกวนทั้งคืนเลยอ่ะนอนอยู่ก็โดนดึงขามั่งโดนดึงผมมั่งโดนอะไรมั่งบางทีแกก็มาโผล่หน้าตรงไอ้ตะแลนนี่ผมบอกโอ้สรุปเข้ามาเลยอ่ะจนผมอยู่ไม่ได้ผมวันนั้นวันรุ่งขึ้นผมเก็บกระเป๋าเลยว่าเฮียผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วไม่ไหวแล้วจริงแล้วคนขับไม่โคยคนนึงก็เอากุญแจรถมาคืนว่าผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหนอนไม่ได้เลยอ่ะบอกที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกเนี่ยบอกทำไมอ่ะบอกที่เดี๋ยวคนขับไม่โคยคนนี้ไปนอนอ่ะคือไปปลูกกระต๊อบติดกับสารมันมีสารเล็กๆอยู่แล้วเหมือนประมาณว่ายังไงอ่ะคือเมาแล้วเดินไปเตะของล้มหมดเลยคืนนั้นก็นอนไม่ได้เลยโดนขย่าวโดนกวนทั้งคืนเลยแล้วก็โดนอำ
ือแกนอนอยู่แล้วมีผู้ชายร่างใหญ่ๆดำๆใส่จงกระเบนนั่งทับแกครับแล้วแกก็เหมือนประมาณว่าหนีขึ้นมานอนบนรถหนีขึ้นมานอนบนรถปุ๊บระหว่างที่แกเหมือนแกหลับไปยังไงแล้วแกสะดุ้งตื่นอ่ะถ้าเห็นน่ะมีเงาคน 3-4 คนมายืนล้อมรถแกแกก็เหมือนคันนั้นแกก็ทำอะไรไม่ถูกแกก็ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีหายไปแล้วกลับมาตอนเช้าวิ่งหนีไปไหนไม่รู้อ่ะเห็นนิติแกเดินกลับมาตอนเช้าอ่ะครับบอกพี่แล้วพี่หนีไปไหนมาบอกกูก็ไม่รู้แล้วกูก็วิ่งไปมั่วซั่วคือวันนั้นผมกลับเดือนนั้นเลยก็คือเสร็จปุ๊บรับเงินค่าแรงเสร็จปุ๊บผมนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพเลยผมไม่ไหวแล้วแล้วผมก็ได้ไปหางานใหม่เป็นสมัครเป็นคนขับรถมินิบัสแทนครับเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยจำได้มาที่ยุทธเนี่ยเคยพูดกับผมว่าตอนสมัยช่วงขับรถมินิบัสหรือไงนี่แหละจะเป็นช่วงที่พี่เจอบ่อยมากโอ้ถ้ามินิบัสนี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันเพราะว่าอู่ที่จอดอ่ะคือมันที่ตอนนั้นผมอยู่แถวมินบุรีครับอู่ที่จอดอ่ะเป็นกูโบเก่าเป็นสุสานของมุสลิมเก่าเพราะว่าผมจำไม่ผิดว่าพี่ยุทธบอกผมครั้งหนึ่งแหละก่อนช่วงที่พี่ยุทธจะหายไปช่วงนั้นนะบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นช่วงไปขับรถมินิบัสจะเจอเยอะกว่านี้อีกวิ่งรถช่วงกลางคืนก็เจอนะบางทีอ่ะเห็นตรงป้ายเนี้ยบางทีเหมือนคนโบกพอเราจอดให้ปุ๊บไม่มีคนไม่มีคนเดินขึ้นมาบางทีก็เห็นคนวิ่งตัดหน้ารถก็มีบางทีตอนเช้าเมื่อน่ะตีสี่ตีห้านี่แหละครับจะเจอบ่อยมันจะไม่ได้เจอแบบสยองขวัญหรือประสาทแต่จะเจอแบบแวบๆแบบหัวพ่อแวมไงอย่างมากก็คือนั่งรถมาด้วยและพอถึงปลายทางปุ๊บลงไปตอนไหนไม่รู้อย่างน้อยอ่ะรถผมน่าจะลงได้ถ้าผมไม่เปิดประตูอ่ะไม่มีทางที่จะลงได้มันเป็นประตูลูกสูบถูกไหมประตูลมใช่ประตูลมครับประตูลมครับถ้าคนขับไม่เปิดสวิตช์ก็คือมันจะไม่เปิดถ้าเราไม่กดสวิตช์แล้วประตูมันใช่มันก็ไม่มีทางที่จะเปิดได้หรือไม่ก็คือต้องลงไปถ้าจะเปิดแบบใช้มือก็คือต้องลงไปข้างล่างแล้วคือไปเปิดลมทิ้งก่อนแล้วถึงจะเอามือผลักออกเข้าใจนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ฮะก็เป็นเรื่องของคนขับรถเนี่ยแหละรถอะไรนะรถขนดินแม่งเงี้ยใช่สิบล้อขนดินเลย10ล้อขนดินคันเขาเคยเอารถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุแล้วตัวเองก็เสียชีวิตในรถคาที่แล้วแกเป็นคนที่ห่วงรถคันนี้เป็นคนที่ห่วงมากใครจับไม่ได้เลยแล้วนี่คือประเด็นคือพี่อ่ะก็ไปขับต่อจากเขาโดยที่ไอ้เจ้าของอู่เหรอเจ้าของอู่ก็เอารถคันนี้ไปซ่อมแบบพอจะขับได้แล้วก็ให้พี่ขับเพื่อจะมาแบกดินต่อขนดินต่อใช่ไปซ่อมพอขับได้แล้วก็ไอ้คนใหม่ก่อนหน้าผมอ่ะที่มาอยู่ก่อนหน้าผมก็เอารถไปประสบเหตุอีกก็โดนอีกเดี๋ยวนะก็โดนประเด็นคือแล้วเขาให้พี่ไปพักห้องพักเดียวกันกับของพี่คนนี้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าแกก็จะนอนอยู่ที่นั่นเหมือนกันโอ้โหหัวจิตหัวใจเจ้าของไอ้นี่เขาเจ้าของอู่รถว่ะเพราะว่างานเนี่ยคือมันเหมือนประมาณว่าไงอ่ะคือแบบเขาเหมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาประมูลที่อื่นนะเขาก็ไปกันต่ออย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ประจำไงเข้าใจได้ถ้าแบบอยู่ประจำให้ตายยังไงผมก็ไม่เอาอ่ะคือโอ้โหเนาะมันจำใจต้องทำให้จนมันจบสัญญาตรงนี้ก่อนถูกป่ะก็คือเรามาแล้วอ่ะเราก็ต้องเอาให้สุดอ่ะครับเข้าใจได้นะฮะหวังว่าเร็วๆนี้พี่ยุทธนะจะมีโอกาสเอาเรื่องที่เจอในอู่มินิบัสหรือช่วงที่ขับรถมินิบัสมาเล่าด้วยกันนะคิดถึงจริงๆพี่คิดถึงโคตรเลยเรื่องจากแท็กซี่ก็มีเยอะนะที่ผมได้ฟังมาจากคนขับแท็กซี่นะเมื่อก่อนอ่ะรถมินิบัสจะต้องไปเติมการ์ดที่ปั๊มการ์ดแต่จะเจอคนขับแท็กซี่บ่อยก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วช่วงคนขับรถตู้เนี่ยมาเจอบ่อยแล้วช่วงเติมการ์ดเป็นอะไรที่ต้องยืนรอนานมากใช่เพราะว่ารถส่งคือถังฟ้ามันหลายลูกอะมันก็เลยต้องรอนานแล้วก็นั่งยืนคุยกันอยู่อย่างนั้นอะบางทีก็ยืนคุยก็อยู่ตรงปั๊มก็ตรงหน้าตู้อะแล้วก็คุยก็ต้องถามว่าหน้าตู้สุขภาพวิ่งรถไปไงบ้างรถติดไหมอันนี้ดีดีดีเผื่อไม่แน่ได้เรื่องจากพี่ๆที่ขับแท็กซี่มาแบ่งปันกันเพิ่มด้วยพี่นะได้หลายเรื่องเลยได้มาหลายเรื่องเลยนะเรื่องคนขับรถตู้ก็หลายเรื่องเหมือนกันดีดีดีนะฮะเพราะว่าพอไม่ได้คุยกับพี่ยุทธสักพักนึงแกไปเก็บเรื่องเล่าว่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆว่ะ
ที่ผมได้คุยที่ผมได้คุยกับเขาอะนะครับส่วนมากอาชีพคนขับรถเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่ที่จะต้องประสบพบเจอเรื่องแบบเนี้ยจริง messenger อันดับที่สองก็คนที่ทำงานในโรงพยาบาลจริงสามก็คนที่ว่าทำงานเป็นรปภ.กะดึกนี่แหละแต่ว่าผมพูดจริงนะรปภ.กะดึกที่เจอถี่จัดเลยนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story